สวัสดีชาววันอาทิตย์นะคะมาดูกันว่าโค้งสุดท้ายนะคะดวงชะตาชีวิตก่อนสิ้นปี2566ของคุณนะคะจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะหยิบไพ่มาเลยนะเดี๋ยวหยิบไพ่ทั้งหมด5ใบนะโอ้ไพ่ขึ้นพลังงานของความสวยงามการชีวิตที่อาจจะสวยงามเพิ่มมากขึ้นหรือมีสีสันมากยิ่งขึ้นใบที่2ค่ะเอาล่ะนะโอ้เดินทางปลอดภัยชีวิตอยู่รอดปลอดภัยนะคะใบที่3ค่ะโอ้เป็นเงินเป็นทองนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองใบที่4ค่ะโอเคอาจจะมีต้องดูแลสุขภาพเหมือนกันเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะต้องดูแลสุขภาพนิดนึงใบสุดท้ายค่ะโอ้มีพรสวรรค์เหมือนมีคนคอยสนับสนุนส่งเสริมซัพพอร์ตช่วยเหลือนะชีวิตในช่วงเวลานี้ให้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวจะหยิบเป็นไพ่ทาโร่เพิ่มอีกสัก5ใบเนาะใบแรกค่ะว้าว Temperance นะคะดูจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับคุณThe Hierophant นะคะโอเคสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะ Two of Pentacles นะคะใบที่4ค่ะโอ้ Three of Pentacles และใบที่5ค่ะโอเค Eight of Swords นะคะว้าวดูจากพลังงานตรงนี้นะคะคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะต้องบอกว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2566หรือว่าดวงชะตาก่อนที่จะสิ้นปีนะหรือไปจนถึงสิ้นปีเลย2516เนี่ยอาจจะมีนะสิ่งที่คุณอาจจะวิตกกังวลอยู่บ้างนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะมีช่วงนี้เนื่องจากเป็นโค้งสุดท้ายอาจจะมีความกังวลอาจจะมีปัญหาอุปสรรครอบด้านอะไรต่างๆเนาะอาจจะมีสิ่งที่จะต้องแก้ไขปัญหาอุปสรรคค่อนข้างมากแต่ดูเหมือนจะมีคนคอยช่วยเหลือค่ะสิ่งที่คุณกังวลนะต้องบอกเลยว่ามันจะมีคนคอยช่วยเหลือมันจะมีคนคอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูหรือต้องบอกเลยว่าคุณไม่จนตรอกนะจะไม่อับจนหนทางแน่นอนจะมีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือชีวิตของคุณในช่วงเวลานี้เป็นไปได้เหลือเกินว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะดูมีคนคอยช่วยเหลือทั้งสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะคอยช่วยเหลือผลักดันนะหรือว่าเปิดทางนะให้กับคุณนะคะมีโอกาสว่าชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะคะถึงจะที่ผ่านมาอาจจะเหน็ดเหนื่อยล้ากับปัญหาอุปสรรครอบด้านนะคะโค้งสุดท้ายของปีนะก่อนสิ้นปี2016มีคนคอยช่วยเหลือมีคนชี้แนะชี้นำแนวทางดวงชะตาเปิดฟ้าเปิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางช่วยเหลือให้แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อย่างแน่นอนนะคะแล้วก็มีชีวิตมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนะคะต้องบอกเลยเงินจะมีหลั่งไหลไหลมาเทมาเนาะชีวิตจะมีสีสันมากขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะอยู่รอดปลอดภัยนะคะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะคะยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งรวยนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วก็ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้นะในเรื่องของสุขภาพเนื่องจากเขาเรียกว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอาจจะมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายบ้างอยู่เหมือนกันนะคะหรือคุณอาจจะเพิ่งเจ็บป่วยนะคะแล้วก็หายแล้วก็ขอแสดงความยินดีด้วยถ้าเกิดคุณเพิ่งเจ็บป่วยแล้วหายมานะแสดงว่าในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2016หรือว่าช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะชีวิตของคุณเริ่มกลับมาแข็งแรงแล้วเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นแล้วเนาะอาจจะเป็นไปได้ว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคลายล้อมรอบด้านอาจจะมีเจ็บป่วยไม่สบายเป็นไข้เป็นนี่มีปัญหาติดขัดอะไรต่างๆแต่ต้องบอกว่าหลังจากผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปแล้วจะมีคนคอยช่วยเหลือมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางให้ทำให้ชีวิตกลับมานะเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่ดีขึ้นนะมีสีสันมากขึ้นนะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองนะถ้าถามในเรื่องของการงานอย่างที่บอกไปเลยการงานถ้าเกิดช่วงเวลาก่อนหน้านี้ติดขัดเนาะปัญหาอุปสรรคก็ต้องบอกว่าอาจจะมีคนมายื่นมือให้ความช่วยเหลือนะทำให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้
หรือถ้าเป็นเรื่องของการเงินนะช่วงเวลาที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกติดขัดนะหรือว่ามีปัญหาอุปสรรคลายล้อมรอบด้านก็ต้องบอกเลยมีคนช่วยเหลือมีคนชี้แนะชี้นำแนวทางทำให้คุณมีโอกาสทางการเงินที่ดีขึ้นและต้องบอกโค้งสุดท้ายของปีหรือว่าช่วงก่อนสิ้นปีนี้นะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหยิบจับทำยิ่งทำยิ่งมียิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งรวยนะคะอยู่รอดปลอดภัยเดินทางปลอดภัยนะชีวิตดวงชะตาดีมีโชคนะมีโชคดีนะมีความราบรื่นมีความปลอดภัยเนาะในชีวิตแล้วก็ในส่วนของถ้าเป็นเรื่องของการโรงการเรียนอะไรต่างๆถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าติดขัดนะคะรู้สึกกังวลใจในช่วงที่ผ่านมาเนาะต้องบอกว่าช่วงนี้ก็เป็นไปได้เหลือเกินว่าความมุมานะความวิริยะความอุตสาหะจะทำให้คุณผ่านพ้นนะเรียนจบสอบผ่านสอบได้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็เมตตาด้วยนะช่วยเหลือชี้แนะชี้นำแนวทางนะทำให้คุณผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วก็เรียนจบสอบผ่านสอบได้นะคะในส่วนของเรื่องของความรักนะถ้าช่วงที่ผ่านมานะรู้สึกมีอะไรที่ไม่สบายกายไม่สบายใจนะไม่ว่าจะเป็นคนโสดที่อาจจะรู้สึกว่าเหงาเหลือเกินนะอยากจะมีคู่ครองเหลือเกินหรืออะไรต่างๆดูเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะมีคนเข้ามานะอาจจะผ่านพ่อสื่อแม่ชักก็ได้นะคะอาจจะผ่านพ่อสื่อแม่ชักมีคนมาส่งเสริมสนับสนุนให้ได้รู้จักมักจีกันนะเป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะหรือถ้าเกิดว่าคุณเพิ่งเปลี่ยนผ่านความสัมพันธ์มานะก็ต้องบอกเหลือเกินว่าชีวิตกำลังจะเปลี่ยนไปคนดีๆอาจจะเข้ามานะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนเก่าๆอาจจะหวนคืนก็ได้ยังลังเลยังสับสนอยู่เลยนะแสดงว่าเสน่ห์ของคุณยังมีออร่าของคุณยังมานะมันทำให้เขาอาจจะสับสนก็ได้ยิ่งคุณสร้างเสน่ห์ให้ตัวเองได้มากนะยิ่งมีโอกาสทำให้เขาสับสนและอาจจะอยากกลับมาง้อขอคืนดีเป็นไปได้เช่นเดียวกันส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วถ้างอนๆกันอยู่ก็ต้องบอกว่าโอกาสกลับมาคืนดีกันมีนะจ๊ะเนาะดูเหมือนกับว่าเสน่ห์ของคุณนะความรู้สึกที่ดีต่อกันยังมีนะก็อาจจะกลับมาหวนคืนมาดีกันแต่ขอให้สร้างเสน่ห์ให้ตัวเองเข้าไว้แค่นั้นเองนะส่วนถ้าเกิดว่าดีกันอยู่แล้วแฮปปี้อยู่แล้วมีโอกาสเหมือนกันที่อาจจะมีงานมงคลนะอาจจะมีการสู่ขอหรืออาจจะได้เดินทางไปรู้จักมักจีกับญาติผู้ใหญ่ของกันและกันเป็นไปได้เช่นเดียวกันอาจจะมีการเจรจาสื่อสารนะคะเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ไปสู่จุดที่เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปอีกระดับนึงนะอาจจะมีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้นะคะหรือว่าเป็นไปได้ว่าถ้าหวังเนาะหรือคาดหวังว่าอยากจะมีลูกอาจจะมีโอกาสมีลูกในช่วงโค้งสุดท้ายของปีหรือช่วงสิ้นปีนะคะช่วงก่อนสิ้นปี2516เป็นไปได้เช่นเดียวกันต้องบอกเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะดวงชะตาของคุณในช่วงโค้งสุดท้ายของปี2016หรือว่าช่วงก่อนสิ้นปี2566เนาะเป็นดวงชะตาที่กำลังนะหมุนเวียนเปลี่ยนไปสู่จุดที่ดีขึ้นอะไรที่รู้สึกติดขัดอะไรรู้สึกไม่ดีจะมีคนมาคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูทำให้ชีวิตผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้หยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองชีวิตจะมีสีสันมีสิ่งดีๆเข้ามาอยู่รอดปลอดภัยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเหลือดวงชะตาเปิดฟ้าเปิดชีวิตพลิกพื้นพลิกฟื้นพลิกผันไปสู่จุดที่ดีขึ้นยินดีด้วยนะคะขอบคุณแม่ครับโอเคครับ